สหรัฐอเมริกาหลังจากที่ให้ฝั่งสหภาพยุโรปทำการคว่ำบาตรรัสเซียสหรัฐอเมริกากลับเป็นผู้ขายก๊าซได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแต่ภาพรวมสถานการณ์จนถึงขนาดนี้จีนกับรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาและรัสเซียนะฮะกับจีนต่างจับมือกันเล่นงานสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปเป็นสำคัญตอนนี้ไม่มีการเจรจาอะไรเกิดขึ้นความขมึงตึงเกียวมีความเป็นไปได้สูงไหมมีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่ถึงขั้นจะเกิดสงครามในไต้หวันหรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีวี่แววนะครับว่าจะเกิดสงครามในไต้หวันจีนยังคงใช้สงครามทางการค้าในการคว่ำบาตรสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะการต่างประเทศตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ของโลกน่าจับตามองโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับซึ่งตอนนี้จีนก็ยกเลิกการเจรจาทุกกรณีกับสหรัฐอเมริกาแต่ประเทศที่กำลังซวยตอนนี้กลับกลายเป็นไต้หวันหมดสิ้นเครดิตชาวมักกันไม่เชื่อเศรษฐกิจกำลังเติบโตตามคำกล่าวอ้างของไบเดนชาวอเมริกันเริ่มมีมุมมองแง่ลบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐมากขึ้นและมากกว่าช่วงเวลาไหนๆนับตั้งแต่เผชิญวิกฤตการเงินโลกในปี2008บ่งชี้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐล้มเหลวในความพยายามโน้มน้าวบรรดาผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งว่าสถานการณ์ต่างๆนั้นดีขึ้นแล้วภายใต้ความเป็นผู้นำของเขาจากผลสำรวจความคิดเห็นใหม่ที่เผยแพร่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจีนประกาศขยายเวลาซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันฝึกต่อต้านเรือดำน้ำสำนักข่าว AP รายงานว่ากองบัญชาการภาคตะวันออกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนประกาศในวันจันทร์ที่8สิงหาคมว่าพวกเขาจะขยายเวลาฝึกซ้อมทางทหารในน่านน้ำรอบเกาะไต้หวันออกไปอีกจากเดิมที่จะสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลเรื่องผลกระทบต่อการขนส่งทั้งทางน้ำและทางทะเลในภูมิภาคซึ่งมีความสำคัญต่อการค้าโลกอย่างมากฮ่องกงเตรียมลดเวลากักตัวในโรงแรมจาก7เหลือ3วันฮ่องกงจะลดระยะเวลาบังคับกักตัวในโรงแรมสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศจาก7วันเหลือ3วันเริ่มตั้งแต่วันที่12สิงหาคมนี้จีนเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไต้หวันด้วยมูลค่าการค้าระหว่างกันมากถึง 273,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้วคิดเป็น 33% ของมูลค่าการค้าไต้หวันกับประเทศอื่นๆทั้งหมดผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการจุดชนวนของนางเพโลซีครั้งนี้จะทำให้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันได้รับผลกระทบมากที่สุดสุดช็อกไฟไหม้สะพานไม้เก่าแก่กว่า900ปีที่จีนก่อนพังถล่มลงมาเกิดเหตุไฟลุกไหม้สะพานไม้เก่าแก่โบราณของจีนอายุกว่า900ปีก่อนที่สะพานประวัติศาสตร์แห่งนี้จะพังถล่มลงมาทางตำรวจเร่งสืบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้สถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานว่าสะพานหวานอันสะพานไม้เก่าแก่และยาวที่สุดของจีนมีประวัติศาสตร์อยู่คู่กับเมืองปิงหนานในมณฑลฝูเจี้ยนทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนมายาวนานกว่า900ปีได้เกิดไฟลุกไหม้โดยรายงานข่าวระบุว่าได้เกิดเหตุไฟลุกไหม้สะพานตั้งแต่ช่วงกลางดึกวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยโครงสร้างของสะพานเป็นไม้ขนาดใหญ่ได้รับความเสียหายหนักก่อนที่จะพังถล่มลงมาจีนล็อกดาวน์ซันย่าเมืองรีสอร์ทชื่อดังหลังยอดป่วยโควิดพุ่งช่วงฤดูท่องเที่ยวจีนมีคำสั่งล็อกดาวน์ปิดเมืองซันย่าเมืองรีสอร์ทชายหาดท่องเที่ยวชื่อดังส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวตกค้างอยู่กว่า 80,000 รายหลังยอดป่วยโควิดในเมืองนี้เพิ่มมาอยู่ที่358ราย
ยูเครนบ้อยเหตุยิงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เมื่อวันที่7สิงหาคมขบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศออกแถลงการแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในยูเครนหลังได้รับรายงานว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยูเครนถูกยิงถล่มด้วยปืนใหญ่หลายนัดเกิดความเสียหายจนทีมวิศวกรต้องทำการตัดระบบเตาปฏิกรณ์ระบุสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องน่าวิตกอย่างยิ่งเพราะมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นเหตุการณ์หายนะด้านนิวเคลียร์อิสราเอลปาเลสไตน์ตกลงหยุดยิงหลังโจมตีสวนกันยับดับ43ศพอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาตกลงหยุดยิงแล้วเมื่อวันอาทิตย์หลังจากโจมตีตอบโต้กันทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า40ศพเป็นเด็กนับ10คนไบเดนพ้นตรวจโควิดเป็นลบแล้วหลังเชื้อรีบาวกลับมาป่วยใหม่โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีผลตรวจโควิดเป็นลบแล้วหลังจากเกิดอาการรีบาวเมื่อสัปดาห์ก่อนทำให้กลับมาป่วยอีกครั้งสำนักข่าว Channel News Asia รายงานว่าดร.เควินโอคอนเนอร์สแพทย์ประจำตัวของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเปิดเผยว่านายไบเดนมีผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นลบอีกครั้งแล้วเมื่อวันเสาร์ที่6สิงหาคมที่ผ่านมาไม่กี่วันหลังจากเขาล้มป่วยลงรอบ2จากการรีบาวหรือกลับมาเป็นซ้ำของโรคหลังจากผลตรวจเป็นลบไปแล้วในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นนะครับว่าตอนนี้จีนทำการซ้อมรบอย่างต่อเนื่องนะครับและต่อเวลาการซ้อมรบใกล้ไต้หวันนะครับระเบิดอย่างน้อย4ลูกตกไปในดินแดนของฝั่งไต้หวันนะครับแต่จีนยืนยันว่ายืนหยัดการเป็นจีนเดียวนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประชาชนโดยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาไม่เชื่อว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาจะทำการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ในขณะที่สงครามในยูเครนเซเลสกี้นะครับก็บอกว่าจะสามารถยึดครองพื้นที่ต่างๆคืนมาได้อย่างแน่นอนในขณะที่สื่อของฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับอย่างเป็นทางการนะครับว่ามีอาวุธของฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปมีเพียง 30% เท่านั้นที่ส่งตรงถึงยูเครนจริงส่วนที่เหลืออีก 70% ยังไม่ได้มีการส่งให้ยูเครนสถานการณ์ตอนนี้นะครับจึงเป็นไปด้วยความตึงเครียดระหว่างจีนกับฝั่งของสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอเมริกากับรัสเซียตอนนี้ในเชิงปรากฏการณ์นะครับยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะครับในส่วนของกลาโหมของทางฝั่งจีนยืนยันจะไม่ทำการเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้โดยภาพรวมในเชิงงานสังเคราะห์นะครับถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะต่ำลงนะครับกว่า90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับต่ำที่สุดในระยะเวลาที่ผ่านมาแต่สัปดาห์นี้นะครับอัตราน้ำมันมีโอกาสที่จะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะทางฝั่งของรัสเซียและทางฝั่งของจีนจับมือกันนะรวมทั้งกลุ่มตะวันออกกลางกำลังเล่นงานสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปปรากฏว่าตอนนี้ราคาน้ำมันนะครับก็มีโอกาสที่จะกลับพุ่งสูงขึ้นนะแต่รัสเซียตอนนี้กลับกลายเป็นประเทศขายน้ำมันดีเป็นอันดับหนึ่งของโลกมากกว่าซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นแชมป์เก่าด้วยซ้ำไปนะครับเนื่องจากขายให้กับฝั่งอินเดียได้เพิ่มมากขึ้นและขายให้กับฝั่งจีนได้เพิ่มมากขึ้นแต่เรื่องของก๊าซCNG นะครับหรือ NGV เนี่ยก็ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ให้ฝั่งสหภาพยุโรปทำการคว่ำบาตรรัสเซียสหรัฐอเมริกากลับเป็นผู้ขายก๊าซได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแต่ภาพรวมสถานการณ์จนถึงขนาดนี้จีนกับรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาและรัสเซียนะฮะกับจีนต่างจับมือกันเล่นงานสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปเป็นสำคัญตอนนี้ไม่มีการเจรจาอะไรเกิดขึ้นความขมึงตึงเกี่ยวมีความเป็นไปได้สูงไหมมีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่ถึงขั้นจะเกิดสงครามในไต้หวันหรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีวี่แววนะครับว่าจะเกิดสงครามในไต้หวันจีนยังคงใช้
สงครามทางการค้าในการคว่ำบาตรกับฝั่งของไต้หวันนะครับซึ่งทำให้สภาวะเศรษฐกิจของไต้หวันกำลังเผชิญกับปัญหาและใช้วิธีการสงครามทางการทูตนะครับไม่เจรจากับฝั่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกาก็พยายามทำการเจรจาล่าสุดสหรัฐอเมริกาก็มีการเจอกับฝั่งของฟิลิปปินส์นะครับซึ่งการเจอของฝั่งฟิลิปปินส์ยกเลิกการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากฝั่งของรัสเซียนะครับแล้วก็จะมาซื้อของฝั่งสหรัฐอเมริกาแทนนั่นหมายความว่าหลังจากนี้ไปจับตามองให้ดีฮะฟิลิปปินส์จะเป็นประเทศหนึ่งนะฮะที่จะต้องมีปัญหาแน่นอนหลังจากนี้เพราะว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งจีนหันไปสนับสนุนนะครับในฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับโดยภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจของโลกยังแกว่งไปแกว่งมานะครับจะว่าดีก็ยังไม่ดีแต่อัตราน้ำมันนั้นต่ำลงแต่คงจะต่ำลงเป็นการชั่วคราวเท่านั้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ dan din tin ni phuen din pa rong nao lang din rong to chom thai tien khat lao phraung song phan pho nam phra thai dung nam thip rip pro สุขล้นทางสุขใจ